สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AFD Channel คลิปนี้ผมจะมาพรีวิวฟุตบอลเจลีกประจำสัปดาห์ที่5ของฤดูกาลของทีมคอนเซซัปโปโรและทีมอุวาเรสไดมอนด์2ทีมเจลีกที่มีนักเตะไทยค้าแข่งอยู่ว่าในสัปดาห์นี้นะพวกเขามีความพร้อมเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่คู่วันเสาร์คู่เร็วกันก่อนในวันที่30มีนาคมที่สนามโนเวียสเตเดียมเวลา 12:00 นตรงเป็นเกมในคู่ระหว่างโคเรซัปโปโรต้นสังกัดของเจ้าเช็คสุรโชคสารชาติที่มีเพียง1คะแนนจาก4นัดต้องบุกไปเยือนวิเซลโกเบทีมแชมป์เก่าที่เก็บได้ถึง7คะแนนจาก4นัดมาเริ่มที่ความพร้อมของฝั่งทางฝั่งทีมเยือนซัปโปโรกันก่อนพวกเขาเดินต้องมาเจอกับอาการบาดเจ็บของทางหน้าของผู้สาประตูทางหน้าของชุนทากากิผู้สาประตูมือ2ที่บาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าพักยาวไปที่เรียบร้อยแต่ได้รับข่าวดีคือผู้สาประตูมือ1อย่างทาการิสุเกโนะที่เจ็บนิ้วไปก่อนหน้านี้กลับมาลงซ้อมได้แล้วซึ่งก่อนตลาดซื้อขายเจลีกปิดพวกเขาได้เซ็นสัญญากับจุนโคดามะผู้สาประตูจากโยโกฮาม่าซีซีทีมในเจลีก3มาช่วยแก้ปัญหามือกาวภายในทีมส่วนรายอื่นนั้นยังมีทางด้านของคาสึกิฟุกะอิกองกลางที่บาดเจ็บยาวตั้งแต่ซีซั่นก่อนยังไม่พร้อมกับการเล่นในเกมนี้รวมถึงโทโมกิคนโดวิงแบ็คขวาป้ายแดงที่เจ็บจากนัดแรกของซีซั่นและล่าสุดทางด้านของเรียวทาคาโอะกองหลังฮิโรกิมิยาซาวะกองกลางและชิโงะโทโมริกองหน้าหายจากอาการบาดเจ็บพร้อมกับทางด้านของไดซูบะโชสารชาติและเซยาบาบะที่กลับมาจากรับใช้ทีมชาติทำให้ทีมนั้นมีตัวเลือกมากขึ้นในเกมบุกไปเยือนวิเซลโกเบส่วนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้ของซัปโปโรนั้นโค้ชมิชามิไฮโรเปโตวิชน่าจะยังวางแผนการเล่นในระบบเก่งของเขานั่นคือ3-4-3ผู้สาประตูคาดว่าจะเป็นทาการิซึเกโนะลงเฝ้าเสาสาเซนเตอร์ทางหน้าของเกมนี้เนี่ยใช้ทางหน้าของไดฮาจิโอกาบุระเซยาบาบะและโทยานากาบุระยืนประจำการเกมรับวีแม็กซ้ายใช้เป็นไดกิซึะวีแม็กขวาใช้เป็นฮิโรบุทานากะมิดฟิลด์คู่กลางใช้เป็นทาคุมะอาราโนะจับคู่กับโยชิอากิโคมาอิสามประสานในแนวรุกนำโดยเจ้าเช็คสุโชสารชาติพร้อมลงสนามเป็นตัวจริงอีกหนึ่งเกมร่วมกับยูยะอาซาโนะและมุซาชิซูซูกิยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเรามาดูความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านวิเซอร์โกเบกันบ้างพวกเขาจะไม่มีทางด้านของโชตะอาราอิผู้สาประตูสำรองที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงทางด้านของมิสึกิไซโตะมิดฟิลด์ตัวรับของทีมฮารุยะอิเดะเพเวเกอร์ของทีมและโคยะยูรุกิตัวลูกริมเส้นของทีมที่รับบาดเจ็บไม่น่าจะมีชื่อในเกมนี้11ตัวเล่นตัวจริงของวิเซลโกเบนั้นทากายุกิโยชิดะกุซือของทีมน่าจะยังคงยึดระบบเก่งของพวกเขา 4-3-3 และน่าจะยึดตัวหลักจากหน้าที่ผ่านมาที่ทำงานได้ดีเช่นเดิมผู้สาประตูใช้เป็นไดยะมาเอคาวะลงเฝ้าเสาคู่เซนเตอร์ใช้ทางหน้าของทูเลอร์จับคู่กับเทสุชิยามาคาวะแบ็คซ้ายใช้เป็นยูกิฮอนดะแบ็คขวาใช้เป็นโกโตคุซากะอิมีฟิล3คนใช้โฮตารุยามากุจิกัปตันทีมคุมแดนกลางร่วมกับทางหน้าของทาคาฮิโรโอกิฮาระและไทเซมิยาชิโรริมเส้น2ฝั่งใช้เป็นลิกุโตฮิโรเซยืนฝั่งซ้ายและโยชิโนริมุโตยืนฝั่งขวาหน้าเป้าใช้เป็นยูยะโอซาโกะยืนลาดตะข่ายเช่นเดิมมาดูกันที่คีย์แมนของทั้ง2ทีมในตำแหน่งเกมรุกทางฝั่งซัปโปโรนั้นแน่นอนว่าต้องเป็นเจ้าเช็คสุโขทัยสารชาติตัวรุกดีกรีทีมชาติไทย3เกมที่เขาลงสนามนั้นลงเล่นเต็มเกม90นาทีทั้ง3เกมผ่านบอลรวมไปทั้งหมด124ครั้งแทงทะลุช่องให้เพื่อนไป7ครั้งและสร้างสรรค์โอกาสทำประตูให้เพื่อนทั้งหมด6ครั้งซึ่งมากที่สุดในทีมซัปโปโรเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้5ครั้งเป็นอันดับที่2ของทีมเป็นรอเพียงแค่ยูยะอาซาโนะเท่านั้นคอสบอลไป9ครั้งมากที่สุดของทีมซัปโปโรได้โอกาสยิงฟรีคิกไป1ครั้งแต่โอกาสยิงของเจ้าตัวอาจจะดูน้อยไปหน่อยเพราะ3เกมของเจ้าตัวนั้นเจ้าเช็คนั้นมีโอกาสยิงไปแค่3ครั้งและยิงไม่ตรงกรอบเลยสักครั้งเดียวส่วนการป้องกันนั้นเจ้าเช็คแท็กเกิลแย่งบอลไปได้1ครั้งบล็อกลูกยิงไป6ครั้งสกัดการโจมตีได้1ครั้งรีคัฟเวอรี่บอลได้4ครั้งและทำฟาวล์ไป2ครั้งส่วนทางฝั่งของโกเบแน่นอนว่าต้องยกให้กับยูยะโอซาโกะดาซาโวเจลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดย4เกมที่เขาลงสนามนั้นเขาลงสนามไป350นาทีทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์เขาได้โอกาสยิงไป8ครั้งยิงตรงกรอบ4ครั้งยิงหลุดออกกรอบไป4ครั้งผ่านบอลรวมไปทั้งหมด125ครั้งแทงทะลุช่องให้เพื่อนไป14ครั้งเป็นอันดับที่2ของลีกเป็นรอเพียงแค่เอลแบร์ของมารินอสและสร้างสรรค์โอกาสทำประตูให้เพื่อนทั้งหมด8ครั้งเป็นอันดับที่3ของลีกเป็นรอเพียงแค่มาซินโยของฟาตาเล่และยูฮิราคาวะของมาชิดะเซวีเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้3ครั้งครอสบอลไปทั้งหมด6ครั้งได้โอกาสยิงฟรีคิกไป1ครั้งส่วนการป้องกันเขาแท็กเกิลแย่งบอลได้2ครั้งโดน
ลั่วกากับชนะไปทั้งหมด24ครั้งเป็นอันดับที่3ของลีกไปรอเพียงแค่โอเซฮุนของพาริสแซงต์แชร์แมงและเวลลิงตันของอาริปาฟัวกะบล็อกลูกยิงไป5ครั้งรีคัฟเวอรี่บอล9ครั้งและทำฟาวล์ไป9ครั้งด้วยกันเรามาดูสถิติในการพบกันของทั้ง2ทีมคู่นี้เจอกันทั้งหมด31นัดเป็นโกเบชนะ17นัดซัปโปโรชนะ8นัดและเสมอกันไปทั้งหมด6นัดซึ่ง8นัดหลังสุดที่เจอกันมานั้นซัปโปโรไม่สามารถเอาชนะโกเบได้เลยแถมเป็นการแพ้ถึง7นัดและเสมอเพียงแค่นัดเดียวคือนัดล่าสุดที่ซัปโปโรบุกไปเสมอถึงที่1ประตูต่อ1เมื่อซีซั่นที่แล้วซึ่งเจ้าเช็คนั้นยิงประตูในเกมนั้นได้ด้วยชัยชนะของซัปโปโรที่มีต่อโกเบล่าสุดนั้นต้องย้อนไปเมื่อปี2019ในเดือนสิงหาคมโดยซัปโปโรนั้นบุกไปเอาชนะได้2ประตูต่อ3เรามาต่อกันที่คู่วันเสาร์อีกเกมหนึ่งในวันที่30มีนาคมที่สนามไซตามาสเตเดียมเวลา 13:00 น.ตรงเป็นเกมคู่ระหว่างอุระวะไรไดมอนด์ทีมของบุ๊คเอกฤทธิ์ปัญญาทีมอันดับที่12ของตารางที่มี5แต้มจาก4นัดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไอปาฟัวกะทีมอันดับที่13ของตารางที่มี5แต้มจาก4นัดเช่นเดียวกันเรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มจากเจ้าบาอุราวาเรสที่มีมาเทียสแฮกโมคุมทัพเกมล่าสุดไปเยือนเสมอชนะเบเมเร่มา 4-4 ทำให้ทีมไม่แพ้ใครมา3เกมติดต่อกันยังต้องรอความฟิตทางหน้าของเอสเนอร์โชกองหลังตัวเก่งรวมถึงโทมากิโอคุโบะที่ยังได้รับบาดเจ็บอยู่เกมนี้คาดว่าจะยังไม่มีชื่อเหมือนเดิมส่วนในรายของเอริปัญญาที่ประเดิมมีชื่อเป็นตัวสำรองเป็นครั้งแรกในซีซั่นนี้แต่ไม่ได้ถูกส่งลงสนามเกมนี้ต้องมาลุ้นกันว่ากุนซือชาวนอร์เวย์วัย64ปีนั้นจะใส่ชื่ออยู่ในโผอีกหรือไม่เพื่อโอกาสลงเล่นเป็นเกมแรกในปีนี้ส่วนนักเตะรายอื่นๆนั้นพร้อมลงสนามทั้งหมดโดยแพมเดเฮกโมกุนซือของทีมน่าจะยึดระบบเดิม 4-3-3 ผู้สาประตูใช้ชูสกุดิชิคาวะลงเฝ้าเสาคู่เซนเตอร์น่าจะยังใช้คู่เดิมคือมารุสฮอยบาเทนจับคู่กับโยตะซาโตะแบ็กซ้ายใช้เรียมาวาตาเบะแบ็กขวาใช้เป็นฮิโรกิซากะอิกองกลางใช้เป็นเซอร์กุสซัฟซันอัสกิอิโตะและโยชิโอโคอิซึมิคุมแดนกลางส่วนสามประสานในแดนหน้าใช้นาโอกิไมดะยูสุเกะมัตสึโอะและชิโซโคโรกิยืนล่าตาข่ายมาดูในส่วนของทีมเยือนอาริปาฟัวกะกันบ้างพวกเขาจะขาดเพียงแค่เลียวงาซาโตะศูนย์หน้าตัวเป้าที่บาดเจ็บเพียงคนเดียวนอกนั้นพร้อมลงสนามช่วยทีมทั้งหมดโดยชิงเงโทชิฮาเซเบะกุนซือของทีมนั้นยังคงจัดทัพระบบเก่งกับพวกเขาเหมือนเดิมคือระบบ 3-4-3 ผู้สาประตูใช้เป็นทาคุมินางาอิชิยืนเฝ้าเสา3เซนเตอร์แบ็กใช้เป็นทัตสึกินาระมาซายะทาชิโร่และเซยะอิโนเอะยืนประจำการวิงแบ็กซ้ายใช้โยตะมาเอจิมะวิงแบ็กขวาใช้เป็นอัตสึกิโอดะมิดฟิลด์คู่กลางใช้เป็นฮิโรยุกิมาเอะจับคู่กับมาซาโตะชิเงมิสามประสานในแดนหน้าใช้เป็นยูโตะอิวาสกิคาซึยะโคโนะและเวลลิงตันยืนเป็นศูนย์หน้าตัวเป้ามาดูในส่วนของนักเตะคีแมนของทั้ง2ทีมด้านฝั่งของเจ้าบ้าอูวาเรเดมอนต้องยกให้ทางหน้าของเซลกุสเซฟเซนก็การดีกีทีมชาติสวีเดนโดยเขานั้นลงสนามไป4นัดทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ลงเล่นไปทั้งหมด352นาทีเขาผ่านบอลไปทั้งหมด237ครั้งมากที่สุดในทีมจ่ายบอลทะลุช่องให้เพื่อน7ครั้งและสร้างสรรค์โอกาสทำประตูทั้งหมด10ครั้งมากที่สุดในทีมและเป็นอันดับที่3ของลีกเป็นรองเพียงแค่แมทธิวส์ซาวิโอของคาชิวาเรโซและชุนงิฮิงาชิของซาเฟเซฮิโรชิมาเท่านั้นถึงแม้เขาจะเลี้ยงผ่านคู่แข่งไม่ได้เลยแต่ได้โอกาสคอสบอลไปเพียงแค่2ครั้งแต่เขานั้นเป็นคนที่ได้โอกาสเล่นลูกฟรีคิกมากที่สุดในลีกที่14ครั้งและเตะมุมไปทั้งหมด15ครั้งมากที่สุดในทีมอีกด้วยเขามีโอกาสยิงไป2ครั้งยิงตัวกรอบทั้ง2ครั้งเลยส่วนการป้องกันเขาแท็กเกิลแย่งบอลไป8ครั้งดวลลูกกากาชนะไป2ครั้งบล็อกลูกยิงไป16ครั้งมากที่สุดในลีกและรีคัฟเวอรี่บอลได้16ครั้งสกัดกั้นการโจมตีได้1ครั้งและทำฟาวล์ไป3ครั้งส่วนทางฝั่งของทีมอาริปาฟัวกะนั้นต้องยกให้กับทางหน้าของคาซิยะโคโนะเพเมเกอร์ของทีมโดยเขานั้นลงสนามไป4นัดทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์ลงเล่นไปทั้งหมด310นาทีเขาผ่านบอลไปทั้งหมด104ครั้งจ่ายบอลทะลุช่องให้เพื่อนไป9ครั้งมากที่สุดในทีมและสร้างสรรค์โอกาสทำประตูทั้งหมด9ครั้งมากที่สุดในทีมอีกด้วยเขาเลี่ยงผ่านคู่แข่งได้ถึง14ครั้งมากที่สุดในทีมและเป็นอันดับที่4ของลีกและได้โอกาสครอสบอลไปถึง16ครั้งมากที่สุดในทีมและเป็นอันดับที่2ของลีกไปรอเพียงแค่ชุนกิฮิงาชิของซาเฟเซโฮิโรชิมาเท่านั้นก็ได้โอกาสเล่นลูกฟรีคิกไป6ครั้งและเตะมุมไปทั้งหมด8ครั้งมากที่สุดในทีมเขามีโอกาสยิงไป9ครั้งยิงตัวกรอบ4ครั้งยิงหลุดออกกรอบไป5ครั้งส่วนการป้องกันนั้นเขาแท็กเกิลแย่งบอลไปได้3ครั้งบอลลูกยิงไป4ครั้งรีคัฟเวอรี่บอลได้12ครั้งและทำฟาวล์ไป5ครั้งด้วยกันเรามาดูสถิติที่ทั้ง2ทีมพบกันทั้ง2ทีมนั้น
เจอกันมาแล้ว28นัดเราทุกทุกรายการอุราวาเรสไดมอนด์ชนะ17นัดอาร์ฟ้าฟูกะชนะไป7นัดและเสมอกัน4นัดโดย5นัดหลังสุดนั้นที่พบกันกลับกลายไปว่าเป็นบอลแพ้ทางของอุราวาเรสงั้นไม่สามารถเอาชนะอาร์ฟ้าฟูกะได้เลยโดยเสมอไป3นัดและแพ้ไป2นัดซึ่งเป็นการพ่ายแพ้จาก2เกมล่าสุดที่พบกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วหนึ่งในนั้นมีเกมนัดชิงชนะเลิศในศึกลูวานครับที่อาริป้าฟูกะชนะไปได้ด้วยสกอร์2-1โดยเกมที่อุราวาเรสไดมอนด์นั้นเอาชนะอาริป้าฟูกะในนัดล่าสุดนั้นต้องย้อนไปเมื่อมิถุนายนปี2021โดยอุราวาเรสไดมอนด์นั้นเปิดบ้านเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2-0และทั้งหมดนี้ก็คือพรีวิวฟุตบอลเจลีของทั้ง2ทีมที่มีนักเตะไทยค้าแข่งอยู่ในสัปดาห์นี้นะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็พิมพ์มาบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ